รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าน้ำแร่ธรรมชาติมองเฟลปลากระป๋องซื่อสัตย์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับยุ้ยนะคะมิวค่ะในรายการ Everything Jingle Bell ค่ะรายการที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาของคุณผู้หญิงให้ดูพิเศษมากขึ้นค่ะและสำหรับวันนี้นะคะมิวขอถามพี่ยุ้ยนิดนึงว่าในตู้เย็นพี่ยุ้ยมีอะไรบ้างทำไมอ่ะก็อยากรู้ว่าเป็นคนรักสุขภาพหรือเปล่าโหถามถึงอาหารใช่ไหมคะค่ะขนมปังเบคอนอุ้ยดีไหมโอ้ยขนมเค้กโยเกิร์ตแล้วก็ผลไม้ที่ฟังมาเนี่ยมีดีอยู่สองอันโยเกิร์ตกับผลไม้ที่เหลือเนี่ยโอ้ทำไมอ่ะที่เหลืออร่อยนะทั้งนั้นเลยแหมมิวจะเกริ่นนิดนึงว่าเพิ่งอ่านได้ตะกี้ว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยโยเกิร์ตอะค่ะคือมันมีมานานแล้วล่ะตั้งแต่ชนเผ่าเก่าแก่ในบัลแกเรียนะคะก็คือเป็นชนเผ่าที่เรียกว่าทราเซียนชาวทราเซียนเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงแกะเก่งมากก็ต้อนไปกินหญ้ากันไกลๆใช่ไหมคะเขาก็จะมีการเก็บอาหารเนี่ยไว้ในถุงหนังแกะก็คือแล้วก็เอาผูกเอวเนี่ยแล้วก็ต้อนแกะไปมันเกี่ยวยังไงกับในระหว่างเดินทางพอเอานมใส่ไปในถุงใช่ไหมคะในระหว่างเดินทางเนี่ยนมกับความร้อนแล้วก็ด้วยปฏิกิริยากันเนี่ยมันก็ทำให้นมข้างในเนี่ยกลายเป็นโยเกิร์ตนมสดๆเนี่ยนะคะที่ใส่ถุงไปการหมักเกิดขึ้นคือไม่มีถุงพลาสติกแล้วก็ใส่ถุงหนังแกะแล้วนมก็กระฉอกอยู่ในถุงหนังแกะกลายเป็นโยเกิร์ตใช่มันก็จะค่อนๆอยู่เนียวพูดถึงเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปหาซื้อโยเกิร์ตกันดีกว่าไหมคะพี่ยุ้ยเดี๋ยวเราพาไปถึงญี่ปุ่นเลยให้ดูว่าประเทศไทยอ่ะก็มีแล้วเพราะว่าทุกคนเขาจะคุ้นหน้ากับเชลในเมืองไทยเดี๋ยวไปดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าว่ามีโยเกิร์ตแบบไหนให้เลือกบ้างค่ะถูกต้องค่ะเฮ้ยมาถึงหน้าลอซันแล้วค่ะค่ะไหนคะลอซันข้างหลังเราค่ะเราจะพามาดูนะคะว่าโยเกิร์ตที่ญี่ปุ่นมีรสชาติอะไรบ้างและน่ากินแค่ไหนค่ะไปดูเลยผลไม้เยอะมากเป็นชิ้นๆเลยเขาบอกว่าแลคโตแบคทีเรียที่อยู่ในโยเกิร์ตเนี่ยจะทำให้ถ้าเกิดว่าเราท้องเสียหรือปวดท้องอยู่เนี่ยแลคโตแบคทีเรียมันจะช่วยเข้าไปฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียได้เอานี้ดีกว่าอันนี้ไม่มีมิกซ์ด้วยมีซีเรียลโยเกิร์ตกับซีเรียลโยเกิร์ตกับซีเรียลแปลกมากเลยอ่ะปกติต้องเป็นมิกซ์เองใช่ไหมคะแต่นี้แบบมีซีเรียลด้วยเห็นวันนั้นมิวบอกว่ามิวไปหาหลานใช่ไหมหลานคานหรือยังอ๋อตอนนี้ก็เริ่มคานได้บ้างแล้วค่ะพี่ยุ้ยเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงมากเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมคะเรื่องการกระทบกระทั่งของเด็กๆทารกเพราะว่าเวลาคานชอบปีนชอบป่ายมีอะไรช่วยด้วยไหมอะไรคะชอบมากอ่ะคือว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องถูกใจเพราะอะไรรู้ไหมเป็นชุดเด็กค่ะเสื้อผ้าเด็กที่มีแผ่นรองป้องกันการกระแทกยิ่งกว่าเล่นสเก็ตบอร์ดขาไว้พร้อมมีข้อศอกด้วยนะคะทำไมรุ่นเราไม่มีไม่มีรองถือข้อศอกไม่สิมันเพิ่งเกิดมาได้ไม่ค่ะรุ่นเราก็ยังเอาของเขามาใช้ได้อ๋อนี่ไงใช่ใช่เสริมอันนี้ต้องการหรือว่าอะไรไม่รู้ว่าใส่เล่นสนับข้อศอกของเด็กนะคะแล้วมิวเห็นเก๋เดี๋ยวนี้เด็กอ่ะเวลาที่พอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะพี่ยุ้ยนี่เลยมีสายจูงคือเคยเห็นป่ะมันจะมีกระเป๋าบางประเภทอ่ะที่จะเอาคล้องคอเด็กใช่ไหมคะอันนี้เป็นกระเป๋าแบบใส่ของสายอยู่นี่มีสายจูงเราเด็กจะเดินไปที่ไหนคือเขาก็คือเราปล่อยเขาเดินอิสระใช่ไหมเราก็สามารถที่จะดึงแบบกลับมาหาพ่อแม่เดี๋ยวนี้นะแล้วไม่เจ็บด้วยนะของเขายุ้ยยังไม่หมดนะเออสำหรับคุณน้องคุณหนูผู้ชายผู้หญิงคนไหนนะคะซ่ามากหมวกกันน็อกนะคะ
น้องมิวสนับแขนมันเหมาะสนับตูมของเรามากสนับแล้วก็หมวกกันน็อกอย่างนี้ถูกต้องฉะนั้นพอใส่เสร็จอุปกรณ์ของเล่นต่างๆปลอดภัยปล่อยเด็กให้ไปเล่นตามวิถีของเขาเลยแต่ว่าต้องเป็นห้องที่แบบที่ปลอดภัยนะคะแล้วเราก็ปกป้องของเขาทั้งเสื้อผ้าทั้งหมวกจัดไปเลยค่ะน้องเต็มที่ลุยค่ะเพื่อเสริมสร้างทักษะของตัวเองสนับสนุนโดย BSC International Aero กลับมาพบกับช่วงที่2นะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นเกี่ยวกับโยเกิร์ตเหมือนเดิมถูกต้องเดี๋ยวมิวจะมาสาธิตว่าวิธีการทำโยเกิร์ตนะคะเพื่อความสวยของเราทำยังไงแต่ว่าวันนี้เรามี expert ใช่ไหมคะหรอคะเป็นคนที่ดูโยเกิร์ตดูแลตัวเองอย่างดีด้วยการทานโยเกิร์ตใช่แล้วตอนนี้ต้องขอเรียนเชิญพี่ตุ๊กยานีจงวิสุทธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ขอเรียนเชิญซุปเปอร์สตาร์ของเรานะคะโอ้เรียนซุปเปอร์สตาร์อายลูกอายจังเลยอ่ะเราแพ้เดี๋ยวไปก่อนนะคะโถกับเขามานะเด็กหญิงกุ้งแห้งแกเรียกว่าเด็กหญิงกุ้งแห้งแล้วเกินพี่ยืนปั๊บพี่ดูเป็นล่ำบึกมากเลยเห็นว่าพี่ตุ๊กดูแลตัวเองดีมากทราบมาว่าพี่ตุ๊กเนี่ยมีวิธีการพอกหน้าประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงก็คือจริงๆต้องบอกก่อนนะคะลูกอะไรที่กินเนี่ย you are what you eat อะไรที่เข้าไปดีที่สุดเขาบอกเครื่องสำอางที่ดีที่สุดในโลกแล้วแต่ไงก็ได้มันเข้าผิวเราได้แค่ 30% มากสุดโชคดี 20% แต่สิ่งที่คุณกินกับสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันฉายโชนเต็มที่ต่อจะให้กินอะไรดีๆแต่คุณทุกผัวทิ้งเนี่ยเอ้ยพูดถึงตัวเองเปล่าเนี่ยหน้าคุณก็ไม่หน้าคุณก็ไม่ประกายสดใสถูกไหมล่ะเดี๋ยวมิวจะมาสาธิตบ้างดีกว่าอ่ะหนูมีสูตรอะไรไหนเล่ามาดิพี่จะได้ไปคิดบ้างได้ค่ะวิธีการทำถ้าหน้าพี่เยินนะโอ้โหมีถ้าหน้าพี่เยินนะไม่เกี่ยวนะพี่ฟ้องนะพี่มาฟ้องนะเพราะว่าเราใช้โยเกิร์ตธรรมชาติธรรมชาติเลยไม่มีน้ำตาลอ่ะนี่เป็นโยเกิร์ตวิชเชสด้วยจริงเหรอใช้ครีมเซอร์นะคะนี่เรากันเองได้ไหมขอกินได้ไหมได้ได้ได้ไม่กำลังหิวเวลาหิวนี่ช่วยได้นะนะคะก็คือใส่โยเกิร์ตธรรมชาติลงไปก่อนนะคะกี่ช้อนกี่ช้อนก็ประมาณสักนี่หนึ่งหน้าใช่ไหมหนึ่งหน้าเรานะหนึ่งหน้าเราก็คำนวณหน้านะคะนิดนึงคอก็ได้เนาะคอต้องนิดนึงด้วยป่ะคะค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันดอกทานตะวันนะคะประมาณ5ช้อนมันช่วยอะไรคะมันช่วยความชุ่มชื่นดูดซึมเหรอชุ่มชื่นเหรอหนูหน้าแห้งหรือหน้ามันพี่หน้าแห้งหนูหน้าพี่เหมือนทีโซนนะมันมีมันเออหน้ารักโอ้ไม่น่าเล่นกับเด็กเลยว่ะเบื่อแล้วใส่น้ำมะนาวอีก3ช้อนหนิงก็เปรี้ยวเลยสิจ๊ะพี่น่ะไม่เคยใช้สูตรมะนาวหรือมั้ยพี่มีความรู้สึกว่ามะนาวมันเป็นกรดที่แรงกว่ามะเขือเทศมันแรงจริงนะคะมันแรงกว่ามันแรงกว่าแต่ก็อาจจะดีค่ะอาจจะดีเพราะว่านี้จะเป็นครีมเซอร์เป็นตัวทำความสะอาดไม่เหมาะแก่การพอกทิ้งไว้นานๆผสมมิสให้เข้ากันนะคะแล้วก็พอกเออไม่ใช่พ่อเขาเรียกว่าโปะทิ้งไว้เดี๋ยวขอชิมก่อนนะว่าอร่อยไหมใช่ชิมได้จริงเป็นยังไงคะอร่อยดีเปรี้ยวนี่เรื่องถ้าเกิดว่าบริโภคเข้าท้องเดี๋ยวยุ้ยจัดเมนูสุดท้ายให้ค่ะเอาจริงเหรอดีท็อกอันนี้ให้น้องมิวโชว์มาครีนเซอร์เยอะเกินก็คือทำความสะอาดผิวนะคะใช่แล้วทายุ้ยไม่ถนัดค่ะยุ้ยบริโภคและทานอย่างเดียวใช่สิ่งที่ยุ้ยชอบแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้หญิงหลายคนชอบบ่นบางทีท้องผูกยุ้ยมีเคล็ดลับก็ใช้นม1กล่องนะคะแล้วก็โยเกิร์ตเหมือนกันโยเกิร์ตก็ยังคือนางเอกอยู่เหมือนเดิมโยเกิร์ตประมาณ1ถ้วยนั่นแหละมันก็จะเต็มแก้วพอดีนะคะค่ะสิ่งที่จะช่วยก็คือการใส่มะนาวประมาณครึ่งลูกอ๋อมะนาวก็จะช่วยน้องมะนาวหน่อยมะนาวครึ่งลูกช่วยเพิ่มความสดชื่นแทบจะเอาความเปรี้ยวของตัวเองบีบลงไปแล้วค่ะตอนนี้ป๊าป๊าเสร็จแล้วก็ตากล้องหัวเราะอะไรคะแหมหัวเราะดังเลยนะต้องยังไงคะมิกซ์อันนี้คือสูตรดีท็อกซ์มะนาวด้วยนะคะแล้วก็น้ำผึ้งนะคะนี่แหละดีท็อกซ์นะคะรับรองว่าวันนั้นแค่เช้าเลยเหรอลูกคือเช้าปั๊บเลยเหรอน้องยูมาเลยค่ะเช้าปั๊บทุกคนก็จะอะไรมาคะหมายความว่าพอดื่มปั๊บมาเลยมาเลยค่ะรองทับจากข้างล่างถูกค่ะมาพี่เสี่ยงชิมฮะน้องยูผสมโหคนอยากรู้ไงไม่เคยกินสูตรไม่กล้าทำรายซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยเสี่ยงชิมใช้คำว่าเสี่ยงนะคะคุณผู้ชมค่ะเสี่ยงไม่รู้น้องสาวทำอะไรให้กินเนี่ยเออค่ะอันนี้ดูตวงเลยนะคะเมื่อกี้บอกว่าอร่อยจริงๆโอ้โหกินง่ายอร่อยกลมกล่อมไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดไม่ได้หวานอ่ะ
นี่ฝีมือแม่ครัวเก่าเห็นไหมตะกี้ใส่แบบเมาส์เมาส์โอ้โหไม่น่าชมเลยไม่น่าชมเลยอันนี้คือเป็นวิธีดีท็อกอย่างนึงง่ายก็7ถึง9โมงเช้านะคะถ้าจะให้ดีก็ก่อนทำงานนานๆนิดนึงดีเหมือนกันนะคะคนเราทานอะไรก่อนที่จะแปรงฟันเออดีเหรอคะเพราะว่ามันจะมีแบคทีเรียที่อยู่ในปากเรานี่คือเรื่องจริงค่ะคนจีนก็ถึงตื่นมาเขากินน้ำไม่ต้องน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกติหรือน้ำอุ่นเพราะแบคทีเรียตัวดีที่อยู่ในปากมันจะลงมาอยู่ลำไส้เราพวกนี้ก็มีแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเราตื่นมาปั๊บแทนที่เราจะน้ำสักแก้วแล้วก็สูดน้องยุ้ยเลยลงไปอาบน้ำอาบท่าพอดีเวลากันนี่ไงแล้วเราจะไปไหนกันต่อไหมคะเนี่ยแน่นอนช่วง3ค่ะน้องมิวมีอะไรคะวันนี้แน่นอนว่าช่วงที่3นะคะเราจะมาหาวิธีเค้นความลับนะคะจากบิดเลยนะคะต้องบิดนะคะต้องเค้นต้องบิดต้องบีบต้องบีบทุกอย่างออกมาเลยนะคะได้แบบว่าคือเป็นสาวสวยแบบว่า 2,000 ปีขนาดนี้ได้ถ้าพี่จะสวยกว่านี้นะพวกน้องอ่ะใส่หน้าไปไกลๆพี่หน่อยอ่ะอย่ามาอยู่ในวงจรพี่อยู่คนเดียวพอหน้ามันคาบกันแล้วมันจะแก่ทันทียุ้ยคะเดี๋ยวนี้พี่เห็นแบบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่อ่ะเขาใช้ส่วนผสมของพวกมะกอกกันเยอะมากเลยอ่ะทำไมอ่ะคะมะกอกมันดียังไงมะกอกนะคะมีคุณประโยชน์มากเลยทั้งด้านโภชนาการแล้วก็ทางด้านผลิตภัณฑ์อย่างผลิตภัณฑ์ที่มิวถืออยู่เนี่ยที่เราเอามาบำรุงหน้าตาเนี่ยสารสกัดจากมะกอกนะไม่ธรรมดาค่ะที่น้องมิวแบบว่าเมื่อก่อนที่เราเคยศึกษากันอ่ะพวกผลเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะแต่แพ้โอลิฟหรือมะกอกมะกอกโอลิฟเนี่ยมีมากกว่ากี่เท่ารู้ไหมกี่เท่าคะพี่ยุ้ย100เท่าค่ะอ๋อแสดงว่ามะกอกเนี่ยก็เป็นสารแบบเรียกว่าซูเปอร์ออกซิแดนต์หนึ่งเลยเหรอคะซูเปอร์มากค่ะโอ้โหพึ่งรู้นะเนี่ยพี่ยุ้ยถ้าอย่างนั้นมะกอกมันมีแบบนี้มิวก็ต้องใช้เยอะๆใช่ไหมคะใช่ไหนดูซิของมิวมีใช่ไหมมีเห็นไหมชะใช่อันนี้ก็มีนะคะของน้องมิวก็มีเหมือนกันก็นี่แหละค่ะเราโชคดีเนาะเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการเทคโนโลยีเนี่ยสามารถสกัดสิ่งที่มีประโยชน์เหล่านี้มาอยู่ในผลิตภัณฑ์ให้เราใช้ได้เลยโชคดีมากสนับสนุนโดยแกงเกงยีน Maximus ชุดชั้นในวาโก้คู่เมทาบอลิสค่ะหลังจากที่เราได้ไปลองทำนะคะสูตรความงามเกี่ยวกับโยเกิร์ตมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฟ้นเขาเรียกว่าขุดเฟ้นหาใช่เขาเรียกว่าขุดค้นคุยกันไม่ดีหรอลูกค้าไม่ได้ขุดจากหลุมนะคะไม่ดีขุดเฉยๆนะคะไม่ได้ขุดจากหลุมขุดเคล็ดลับว่าสาว 2,000 ปีเนี่ยเขามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงทำไมเธอไปว่าพี่ตู่ล่ะว่า 2,000 ปีเออนานไม่ถูกนะมิวทำไมเขาไม่ถึง 2,000 ปีนะเท่าไหร่แล้วคะลูก 1,999 ปีก็ 2,000 ปีนั่นแหละมีวิธียังไงที่จะทำให้สวยแบบนี้ตลอดไม่จริงๆเหมือนที่พี่พูดเมื่อกี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะวิตามินบำรุงทุกอย่างทานเถอะลูกดีครีมเคลิมความศรัทธาในยี่ห้อไหนใช้ไปเถอะลูกดีแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ข้างในจริงๆเหมือนที่บอก you are what you eat คุณกินอะไรคุณเป็นเยี่ยงนั้นทีนี้การออกกำลังกายมีบ้างนะมีช่วงหนึ่งชอบใส่เกงขาสั้นเนี่ยก็เนาะก็พวกวัยกลับนะพวกลืมตัวแล้วมีวันหนึ่งเพื่อนบอกโทษนะคะอีตุ๊กแกมีเซลลูไลท์เฮ้ยจริงเหรอเกิดมาไม่เคยมีเซลลูไลท์หรอคะเท่านั้นแหละทำยังไงเท่านั้นเข้ายิมพี่เข้ายิมมา7ปีเพิ่งได้แค่นี้เองทุเรศทุเรศต้องใช้คำว่าทุเรศทุเรศหายไปแล้วหายจริงๆหายจริงๆขาหายไม่มีไขมันลีนคือถ้าเราอยากจะใส่เกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราต้องค่ะพี่ว่านิดนึงเราต้องนะลูกนะถึงจะทำน้อยทำมากเราต้องเพื่อเรื่องหัวใจด้วยดิถามนิดนึงว่าเคล็ดลับในการใส่เสื้อผ้าของพี่ตุ๊กล่ะคะเพราะว่าพี่ตุ๊กเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่เปรี้ยวมากสิ่งที่พี่จะยอมจ่ายสมัยก่อนเครื่องสำอางแพงๆพี่ยอมจ่ายค่ะเพราะเราถือว่าเราอยู่ในวงการนี้เราต้องดูแลใช่ไหมฮะเสื้อผ้าหน้าผมเรายอมค่ะแต่สิ่งอย่างนึงที่พี่ค่อนข้างวิตกกังวลแหมจะไม่อยากใช้คำฝรั่งว่า serious คือข้างในค่ะยกทรงกางเกงในซึ่งบางคนเขาออกว่าไม่เป็นไรนี่ก็คุณก็ใส่เสื้อแบรนด์เนมคุณใส่เสื้อสวยพี่เชื่อว่าไม่จริง
ถ้าข้างในมันดีมันก็เหมือนเรากินอาหารข้างในดีนี่เหมือนข้างในมันดีขอบอกนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนเกิดมาโชคดีแล้วเพอร์เฟคในรูปร่างหน้าอกผู้หญิงมีตั้งหมื่นแบบเขาจะมีทรงบันนันหน้าทรงนั้นทรงนี้แต่ทำไมคนไทยพี่ชอบเลยคนไทยเรียกว่ายกทรงเพราะมันช่วยยกทรงของเราให้งดงามขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกยกทรงถูกไหมคะให้เหมาะกับตัวเองให้เหมาะกับตัวเองถูกต้องค่ะพี่เป็นคนนอนใส่ทั้งยกทรงอันนี้พูดตรงๆจริงเหรอคะแม่เขาบอกว่าลูกไม่ดีนะคะลูกเวลานอนลูกจะต้องถอดนะให้ทุกอย่างได้หายอกหายใจคอแต่แบรนด์ของพี่พี่ใช้คำว่าพี่ใส่นอนได้พี่ไม่อึดอัดต้องสบายมากสบายแล้วเหล็กก็ประคับประคองแล้วไม่มาทิ่มนี่ไม่ได้พูดว่าโปรโมทตัวเองนะคะแต่พี่ทำมาแล้วใช่เปิดให้ดูเลยไหมใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะเดี๋ยวรายการเราจะไม่ผ่านปีเจอปีไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วคือพี่ยานีเนี่ยก็คือออกแบบชุดชั้นในที่เขาเรียกว่าแมทกับชุดที่ตัวเองใส่ถูกต้องคืองี้เอางี้พี่ต้องการอกกลมเพราะบางทีหนูใส่บางยี่ห้อมันแหลมนะแล้วมันทำให้ไม่สวยมันทำให้เราใส่เสื้อยืดไม่สวยเพราะพี่คนชอบใส่เสื้อยืดมันต้องกลมสวยงามอีกหนึ่งความต้องการของพี่คือเราใส่เสื้อหลังลึกคนมองคุณข้างหน้ามองยานีโอ้คุณยานีเขาอายุปานนี้เอ๊ะทำไมเขายังดูตึงอยู่เอ๊ะไม่แน่ขอดูหลังหน่อยอ้าวตายแล้วหลังก็ดูไม่มียกทรงมายังไงมายังไงใช่เราไม่ต้องมานั่งดึงอย่างเงี้ยลูกขึ้นดึงบางทีมันก็เลื่อนขึ้นมานะเพราะฉะนั้นคือเป็นการไขว้สำหรับคนอยากใส่หลังลึกคือบางทีมันดูน่ารักเหมือนกันนะคือแทนที่จะโชว์แต่ข้างหน้าคว้าลึกลงไปโชว์หลังมะข้างหน้าปิดแล้วโชว์หลังแล้วถ้าหลังสวยๆน่าดูอินดูอย่างเงี้ยมันน่าดูแล้วก็มีไขว้ลึกก๊อกไม่ต้องมานั่งดึงเซ็กซี่ไปอีกแบบไม่ต้องห่วงสิคนจะล่วงไม่ต้องห่วงนมอะไรจะหลุดจะหลุดไม่ต้องฉันมีประคองแล้วคนสงสัยว่าใช่เหรอเอ๊ะทำไมเขาเอ๊ะคล้ายเขาโนบราแต่ทำไมดูยังดีจังยังดีจังหารู้ไหมฉันก็ใส่อะแบบนี้หายากจริงๆนะคะพูดถึงเรื่องชุดชั้นในนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ อยากจะร่วมกิจกรรมค่ะก็คือเราก็มีให้ร่วมสนุกตอบคำถามอ้าวเหรอตอบคำถามด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังชมอยู่นะคะตอบให้ได้ว่าวันนี้พี่ตุ๊กนะคะของเรานะคะคำอะไรเนี่ยค่ะกำลังจะพูดเลยค่ะพี่ตุ๊กคำอะไรพี่ตุ๊กคำอะไรจริงเหรอจริงเหรอไม่ใช่จริงเหรอไม่ใช่ตอบให้ได้ว่าวันนี้เนี่ยพี่ตุ๊กนะคะใส่จะใส่ดีไหมล่ะจะดีเหรอใส่อะไรสีอะไรข้างในเพราะว่าเราคุยกันเรื่องเบรกที่สองแล้วแบบลงอกลงอกนึกว่าไทยครับข้อที่1สีรุ้งข้อที่2สีเนื้อตอบถูกนะคะก็เดี๋ยวรับผลิตภัณฑ์นะคะซักชุดชั้นในจากสตรีมไลน์ไปเรามีมอบด้วย4รางวัลด้วยกัน4ท่านละส่งเมสเสจมาอย่าโทรมานะคะเพราะตอนนี้เราสายไม่มากทุกวันเลยส่งเมสเสจมาว่าซักชุดชั้นในด้วยอะไรแต่ว่าลองไปเคบายานีสักนิดนะคะใช่แล้วนะคะจะได้เข้ากันกับของที่ได้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๊กมากๆเลยขอบคุณค่ะลูกขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็กลับมาพบกับรายการ Everything นะคะจิงเกิลเบลได้ใหม่นะคะทุกวันศุกร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง Modern Night TV ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ้าวมิวออกไม่ออกไปข้างนอกกับเพื่อนนะคะมานั่งซึมอะไรอยู่ตรงนี้วันนี้โหยุ้ยก็มิวซึมวันนั้นของเดือนนะสิคะแบบจะลุกจะนั่งมันก็ทำอะไรมันก็ไม่ค่อยสบายตัวไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้มิวเลิกซึมแล้วก็กางเกงในไม่ต้องซึมด้วยค่ะจริงเหรอคะเลิกซึมได้เลยจะมิวเพราะถึงประจำเดือนจะมาเยอะถึงเลอะนะแต่ก็ไม่ต้องแสดงออกแล้วก็ไม่ต้องเครียดค่ะกับกางเกงชั้นในอนามัยไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวทำกิจกรรมที่ไหนมิวก็มั่นใจได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยใส่นอนหลับก็ยังสบายตื่นมาแบบไม่ต้องกลัววันนั้นของเดือนที่จะทะลุกางเกงออกมาเลยทีนี้มิวก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะถึงจะมาเยอะแค่ไหนแต่ยังไงมิวก็ไม่เลอะแน่ๆค่ะค่ะแล้วนี้มิวไปหามาใส่ตั้งแต่ทีแรกก็ดีอ่ะจะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนได้แบบสบายตัวเลิกซึมซึ่งอย่างเดียว
เทรนเนอร์เนี่ยนะโทรตามยิ่งกว่ามีผัวนี่เรื่องจริงลูกเทรนเนอร์ก็มีหน้าที่จิกเราใช่พี่ตุ๊กครับวันนี้บ่ายนะคะพี่ตุ๊กครับ10โมงนะคะพี่ตุ๊ก Monk Production